เวลาที่ว่าเปลี่ยนความรู้โลกใหม่แน่นอนครับบอยมันจะได้พูดได้เต็มปากว่าไอ้ที่น้ำฝนเนี่ยมันไม่ได้มาจากต้นไม้ที่มันคายออกไปมันไม่ใช่หรอกครับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เพื่อให้ฝนตกที่ฝนตกมันไม่ได้เกี่ยวกับต้นไม้นะพี่เอ๋ยต้นไม้เนี่ยมันดูดน้ำจากข้างล่างขึ้นไปกลางวันกลางคืนก็คายน้ำมาให้พื้นดินชุ่มฉ่ำที่เหลือมันก็มาตามแม่น้ำต้นทางของน้ำเห็นไหมครับดูต้นนี้ต่างหากถ้าหากว่าผมเป็นหมายเลขหนึ่งของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมจะเซ็นเดี๋ยวในหนังสือความว่าประกาศปิดถ้ำทั้งหมดไม่ให้ไฟฟ้านีออนเข้าไปอยู่ในถ้ำหวังผล10ปีครับแล้วน้ำจึงจะมีไม่ถึงเพราะว่าถ้าถ้ำมันแห้งผมเป็นคนที่เข้าถ้ำเยอะนะให้ดูไว้ที่พูดเนี่ยถ้าถ้ำมันแห้งถ้าถ้ำแห้งมันจะไม่มีแรงดูดดูดก็คือแวคคิวมไม่มีแรงดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นไปหาต้นไม้อะไรก็ว่ากันไหมช่วยกันถ้าถ้ำแห้งจะเป็นอย่างนั้นงั้นถ้ำต้องเปียกถ้ำแห้งคือถ้ำตายทุกวันนี้ถ้ำต่างๆนานาพวกราชการเนี่ยบอกว่าอะไรฮะที่มีผู้คนไปอยู่นั่นนะครับจะเป็นพระสงฆ์เนนจะเป็นอะไรสำนักอะไรสวยแต่ถ้ามีไฟเข้าไปตรงนั้นต้องปิดห้ามเด็ดขาดห้ามใช้คำว่าถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามมันจะไปดูอะไรในถ้ำเนี่ยจะรู้นะมันตื้อๆอยู่ดูแลโอ้ยพอแล้วจ้ะพี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดถ้ำแล้วต่อไฟฟ้าเข้าไปเทคอนกรีตเดินได้สง่างามเอาคอนกรีตเข้าไปคือเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปใช่ไหมครับเห็นไหมครับดูไหมเคมีมันคายมาตลอดไม่รู้ถ้าผมหมายถึงผมสั่งปิดเลยรอ5ปี10ปีให้หลังถ้ำจะฟื้นกลับคืนมาโดยธรรมชาติมันเองตอนนี้ถ้ำที่มีน้ำกันเยอะๆนะน้ำใสแจ๋วน้ำเดี๋ยวนี้แห้งผากไปหมดเลยยังไม่พอยังเหม็นเห็นอะไรเหม็นโทษทีตรงๆเนี่ยเหม็นเยี่ยวเข้าไปในถ้ำแล้วขี้เกียจออกมาเยี่ยวใส่มันตรงนั้นเลยหญิงหรือชายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหม็นหลังๆเลยไม่อยากจะเข้าถ้ำมันร้อนด้วยแล้วเหม็นตักหนาทั่วๆไปเนี่ยบอกให้ชาไปนะต้องปิดสนิทจะให้ดีล้างถ้ำใหม่ครับน้ำฉีดล้างถ้ำใหม่ให้มีเชื้อในการดูดน้ำไม่ดีไม่มีเชื้อไม่ได้ถึงบอกต้องรอ 5-10 ปีจึงจะกลับมาเหมือนเดิมต้องใช้เวลา10ปีนะครับทำลายมันง่ายเพราะความร้อนในแสงนี่มันเป็นต้นหลักความร้อนเป็นต้นของแสงเปิดทั้งวันทั้งคืนหรือเปิดอะไรต่างๆนะสารพัดหลายเกินเพื่อความสะดวกในการเดินในถ้ำเอาความสะดวกเห็นถ้ำมันเกิดขึ้นมันสวยงามไฟฉายนี่ก็เหลือกินแล้วใช่ไหมไฟฉายธรรมดาเนี่ยเหลือกินแล้วไฟฉายธรรมดาเนี่ยเหลือกินเหลือพอแล้วใช่ไหมครับใครอยากดูไงก็เอาสิให้เช่าสิครับไฟฉายเนี่ยใช่ไหมทำไมต้องใช้ตะเกียงตะเกียงควันยิ่งหนักยิ่งแสบจมูกควันนี่ไปเกาะถ้ำเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับยิ่งทำให้น้ำไม่หยดไม่ติ่งแล้วโอ้ยตายกูมันไม่ได้คิดอะไรเลยยังไงกันนี่จิ๊บนะแปลว่าไม่ปัญญาเลยจริงๆมันขออนุญาตครับสุภาพหน่อยแล้วเริ่มใช้คำว่ามันใช้คำว่าเผือกแล้วใช่ไหมครับนั่นแล้วก็อยากจะให้แต่ฝนตกมันมาไงทีนี้ฝน อยากได้แต่เนี่ยความแห้งแล้งมันจะมาจากตรงนี้กี่ปีงี้เลยกว่าได้เปิดถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ละที่เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยครับยุคสมัยนั้นผมเข้าถ้ำเดี๋ยวนะปีพ.ศ.ไหนเอาว่าตั้งแต่ปี40ก่อนอยู่ต่างหาก
ก่อนปี40นะครับ37 37ประมาณปี35ประมาณปี35นะผมเข้าถ้ำครั้งแรกในชีวิตถ้ำที่เข้าหน้าวันนั้นหน้าวันนี้แห้งผากไปหมดแล้วเข้าหน้าวันนั้นโขเย็นชุ่มฉ่ำไปหมดเลยครับเห็นสองข้างทางน้ำน้ำที่มันมาหยดจากถ้ำนี้ดูแล้วสวยงามมากเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแห้งผากไปหมดเลยก็เพราะว่าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไฟเข้าไปเห็นไหมก่อนปี37ประมาณ35นะทีนี้มัน63จบข่าวเลยอีหน่อยตายหมดต่อไปก็แห้งแล้งหมดสุดท้ายแล้วน้ำที่มันอยู่ทางอะไรเขาเรียกอะไรที่ราบภูเขาก็เป็นที่ราบใช่ไหมเดิมเป็นหนองใหญ่เลยครับน้ำไม่เคยขาดตลอดปีหน้าวันนี้ไปตัวล่าสุดทั้งไปล่าสุดเจอน้ำไม่มีเลยพี่เอาเจาะใต้ดินบาดาลจะได้กี่น้ำเจาะไปเอานะปีแรกได้นะเอาปีที่สองปีที่สามสวยเลยทีเนี้ยสวยด้วยครับที่เจาะน้ำบาดาลใช้เจาะนี่เจาะเนี่ยปีที่สามสวยเลยเอาป่ะเอาให้ปีแรกไม่ว่าใครกันไม่เชื่อคอยดูเพราะมันมีน้ำตกค้างพอประมาณอยู่เพราะลงไปประมาณสัก15เมตร20เมตรบางทีก็40เมตรซ้ำไปได้สองปีผ่านไปน้ำก็น้อยลงแล้วหลวงพ่อน้ำจากฟ้ามันไม่มาดูดก็ไม่ไหวแล้วจ้ะเพราะว่าต้นไม้ก็ดีต้นไม้เป็นตัวดูดน้ำนะอย่าลืมทำเหมือนกันไม่มีตัวดูดน้ำเข้ามาแทนที่จบข่าวเนี่ยเซอร์คูเลชันแบบนี้นะไม่เข้าใจกันลุงบอกว่านี่คือคำว่าออสโมซิสที่เขาว่าภาษาเขาท่านออสโมซิสไม่ใช่ภาษาลุงที่เรียนหนังสือมาก็คือออสโมซิสเป็นยังไงแต่ถ้าต้องระบบธรรมชาติดินน้ำลมครับแล้วก็ไฟครับดินน้ำดินก็คือพื้นดินน้ำทะเลมหาสมุทรครับน้ำลมพัดลมเพความร้อนจากดวงอาทิตย์มันต้องเซอร์คูเลตคือมันต้องสมดุลกันเป็นวัฏจักรครับเวลานี้มันขาดไปซะเพราะต้นไม้หมดเห็นมั้ยมันตัดวงจรมันโทษใครโทษลุงเหรอมันไม่จะบอกต้องโทษกรมป่าไม้ก่อนที่จะมีกรมป่าไม้ต้นไม้เยอะโคตรเยอะด้วยอ่ะเถียงลุงไหมเนี่ยพอเรามีกรมป่าไม้ปุ๊บต้นไม้หายหนีไปไหนหมดก็ไม่รู้เถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงอ่ะนอกจากเอาสีข้างถูไปเชิญนี่ครับผมไม่ถูด้วยหรอกสีข้างถูต่อผมไม่เล่นด้วยอยู่แล้ว